พันธุ์ตำรวจโทธนวัฒน์นะครับรองผู้บังคับการแล้วก็พันธุ์ตำรวจโทประสิทธิ์นะครับสีนิติวรวงศ์นะครับสารวัตรสืบสวนแล้วก็ทีมงานสืบสวนทั้งหมดนะครับได้ร่วมกันเป็นแก๊งตกทองนะครับโดยพฤติการของทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจนแต่ละคนว่าใครทำหน้าที่อะไรหัวหน้าแก๊งก็คือนายนิวัฒน์มาตันนะครับนิวัฒน์ใครนิวัฒน์อันนี้หัวหน้าแก๊งนะครับแล้วก็มีภรรยาของหัวหน้าแก๊งก็คือนางสาววิลาวันกิ่งกองวิลาวันคือผู้ที่กันทำนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยได้ทำการเสียหายไปนะครับสำหรับผู้เสียหายของเราก็คือมีไหมผู้เสียหายเรามาไหมผู้เสียหายนะครับอันนี้ผู้เสียหายของคดีของเราคนไหนคดีแรกพระนางเขาประมาณทำมาแล้วประมาณ40 ครั้งตอนนี้ผู้เสียหายรายที่ได้แจ้งเราเบื้องต้นที่เชิญมาเนี่ยเนี่ยได้ใช่ไหมผู้นี้ใช่ที่เราผิดไหมใช่ครับอีกกันทีหน่อยเข้ามาใกล้ๆเลยนะมายืนตรงกลางนี่เลยมาเลยชี้เลยคนไหนบ้างเขาทำยังไงงั้นเดี๋ยวจะให้ผู้เสียหายเล่านะครับว่าพฤติการที่เขาหลอกเนี่ยเขาหลอกยังไงจะได้เป็นพฤติการที่เอาไปให้กับชาวบ้านดูได้นะครับค่ะให้คนเนี่ยว่าเขาจะไปบางแพค่ะเขาจะต้องนั่งรถสายอะไรก็แล้วคนนี้ก็เดินมาแล้วก็ควักพาสออกมาค่ะบอกว่าต้องการเงิน200,000จะเอาไปรักษาพ่อค่ะพ่อนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลภาพแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยควักใครใช่ค่ะเนี่ยอย่างนี้มันจะเป็นที่เขาเตรียมไว้เนี่ยนะครับนี่คือพาสที่เตรียมไว้เอาน้องต้องมาต่อครับบอกว่าเราไม่ได้ทราบอะไรเนี่ยค่ะแล้วเขาก็พยายามควักพาสออกมาเขาบอกว่าคุณรู้แล้วพาสมีมูลค่าค่ะมูลค่าอย่าไปแบบว่าไปแถวไปขายแถวไหนอะไรอย่างนี้นะเขารู้จักนะเข้าค้าอะไรเงี้ยค่ะจะพาไปนะทองอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่ร่มเก้าอะไรเงี้ยค่ะเขาให้โทรศัพท์เรากดโทรศัพท์ที่เราคุยได้แบงค์เราก็บอกว่าเขาบอกว่าพัดจำไม่ได้ว่าชื่อพัดอะไรเรียบอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่ามาเลยเดี๋ยวให้700,000อะไรเงี้ยค่ะระหว่างสายเขาบอกน้องพี่ว่าจะมาที่มูลค่า700,000อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าพี่เขาให้หนูไปกับเขาเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจคนนี้กลัวว่าคนนี้จะหลอกเพราะว่ารู้จักกับน้าทองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแล้วสุดท้ายก็คือมานั่งรถด้วยกันนั่งรถมานั่งรถครับนั่งแท็กซี่แล้วแท็กซี่คนขับแท็กซี่คนไหนใครขับแท็กซี่เนี่ยนะครับเขาก็เตรียมไว้ทั้งหมดทั้งแก๊งเขาเลยมีแท็กซี่มีทีมแท็กซี่เนี่ยคนนี้เลยขับแท็กซี่ประจำแท็กซี่สีอะไรสีดำของเราเองเปล่าหรือเช่ามาคันเท่าไหร่ประมาณน่ะ800ครับไอ้แท็กซี่เนี่ยเอาไว้รับเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือว่าเอาไว้ไปรับไอ้ลูกค้าด้วยลูกค้าเลยครับจ้าแล้วมาทำแบบนี้บ่อยไหมบ่อยนะอันนี้มีนั้นกับพี่อาน้องเล่าต่อเขาก็ทำของมัดจำ200,000 บาททีนี้คนนี้เขาก็บอกว่าไม่มีเงิน200,000เป็นเงินติดตัวแบบคนหาสาวกินข้าวอย่างเงี้ยเขาก็หยิบฟักเงินของเขาอะค่ะไม่ให้น้องคนนี้แล้วก็มีทองน่าจะบาทนึงแล้วก็โทรศัพท์ถึงเครื่องอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่ารวมกันก็เกือบ300,000อะไรประมาณเนี้ยค่ะก่อนนี้เขาก็บอกว่ามันไม่ถึง200,000เพื่อนเขาก็เลยลุกมาหาเราอีกเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าพี่อย่ามายุ่งกับหนูเลยอะไรเงี้ยไม่ยุ่งเลยทีนี้เขาก็บอกว่าทำไมเราแค่เอาเซ็นแค่มัดจำเฉยเดี๋ยวเราก็ได้คืนได้ของคืนอะไรเงี้ยค่ะนี้บอกว่าหนูไม่ไว้ใจพี่สองคนเลยพี่อย่ามายุ่งอย่างเงี้ยเขาก็พยายามว่านานาเอานี้คุยกับร้านทองไปเลยว่าคุณมีมัดจำอะไรกับน้องเขาก็กดที่โทรแล้วเขาก็ถามว่าคุณมีอะไรจำบอกว่าตอนนั้นหนูยังไม่ได้ให้ของไปนะคะแต่หนูบอกเขาไปว่ามีโทรศัพท์เครื่อง
จะมีทองมีเงินแล้วก็มีนาฬิกาเนี่ยค่ะแล้วทีนี้พอวางสายก็ถอดพ่อก็ถอดเขาก็ติดเขาไปแล้วก็ให้พระมาเรามีผู้ชายคนที่มาของคนละคนหนึ่งน้องโดนพฤติกรรมเหมือนกันนะครับน้องไหนที่ได้คนไหนคนไหนคนนี้ครับ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 อันนี้นะครับนะครับก็จากการสืบสวนนะครับจนทำให้จับคุณแก๊งนี้ได้ยกแก๊งเนี่ยก็ต้องเป็นผลงานของฝ่ายทั้งหมดเนี่ยจากการสอบสวนแล้วเนี่ยได้ความว่าเขาทำมาแล้วประมาณ40ครั้งนะครับใช้วิธีการเดียวกันแบบนี้มาโดยตลอดนะครับก็จะมีผู้เสียหายเนี่ยคือใครก็ที่เป็นเหยื่อเขาจะดูสังเกตการว่ามีทองใส่ไหมใส่ทองไม่เลยเข้าไปประกบเขาจะให้ผู้หญิงคนไหนมาประกบแรกคนแรกคนนู้นนะผู้หญิงคนนี้นะครับคือนางสาววิไลวันเนี่ยเข้าไปประกบแล้วก็ไปคุยไปเป็นลักษณะของการถามทางว่าไปทางไหนยังไงแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็จะมีคนต่อมาเนี่ยคือคนนี้คือนางสาวนิพาพรนะครับนิพาพรก็จะเข้ามาทำฟอร์มว่าอยากจะขายพระแล้วก็เอาหน้าม้าเข้ามาคุยทำให้เกิดความน่าเชื่อถือจนสุดท้ายเนี่ยก็พอเชื่อแล้วจะไปร้านทองเขาจะเรียกแท็กซี่แท็กซี่จะถูกจับเตรียมไว้ด้วยก็คือนายนี่ขับแท็กซี่มานะครับในจังหวะที่ในจังหวะที่ขึ้นแท็กซี่แล้วก็ออกไปเนี่ยก็จะมีการสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มอีกก็คือทำให้แท็กซี่เนี่ยถามหาคุยเรื่องพระด้วยใช่ไหมแท็กซี่คุยเรื่องพระด้วยใช่ไหมแท็กซี่ก็จะคุยเรื่องพระแล้วก็ขอดูแล้วก็จะบอกโอ้โหพระเอาองค์เนี้ยหลายตังค์นะแพงมากกว่า200,000อีกกี่แสนพี่ลุงฮะกี่แสนบอกเข้าไปอ่ะแท็กซี่เงินหน้าทางนี้หน่อยแท็กซี่บอกเข้าไปได้กี่แสนตามที่สกิปที่เตรียมไว้อ่ะฮะหลายแสนแล้วก็ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือให้ผู้เสียหายเชื่อไปไอ้สองคนนี้มีหน้าที่อะไรลุงบอกหน้าที่อะไรนะคอยดูต้นทางคอยพาพ่อใช้ด้วยนะฮะคอยอุ้มแล้วพาอันนี้ก็จะบอกแค่เป็นคนป่วยพี่คนกับแท็กซี่ชื่ออะไรชื่อโอ้โหโอ้แจ้งทำไมที่ชื่ออะไรพานุใช่ไหมครับพานุไอ้พานุนำหน้าที่อะไรโอ้ยสองคนนี้คอยกันคนแล้วก็คอยอุ้มหัวหน้าแก๊งเขาชื่ออะไรสลายยุทธ์การนะครับสลายยุทธ์ใช่ไหมน้องมากระโดดนะดูไปชุบทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคือเขาทำกันมาเป็นกระบวนการแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันป่ะอยู่บ้านเดียวกันไหมคนละบ้านครับทำไมอยู่บ้านที่69ด้วยกันทั้งนั้นเลยหลายคนเนี่ยเป็นญาติกันหรือเปล่าเป็นญาติกันใช่ไหมใช่ทั้งหมดนี่คือญาติกันหมดเลยครับทำเป็นกระบวนการญาติพี่น้องร่วมกระบวนการส่วนใหญ่ก่อเหตุในท้องที่ไหนบ้างครับมา2รายนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของสน.มีนบุรีได้มา3รายน้องจอม1รายนะครับวันนี้ก็มีทางลาดก็เลยให้มาการที่นั่นไม่เป็นไรที่นี่ยังไม่เสร็จก่อนผมเด็ดใช่ไหมเนี่ยวันนักขยันมากเลยมาแล้วสิว่าต้องมาที่ที่มาเก็บไปนะครับ